คนไข้ก็เป็นคนไข้ผู้ชายอายุ41ปีมีการปวดหลังร้าวลงขาขวาเป็นมาปีหนึ่งเขาเป็นคนที่แอคทีฟทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นเล่นกอล์ฟออกกำลังนะครับแต่ด้วยอาการปวดเขาก็ต้องหยุดกิจกรรมเหล่านั้นมันปวดปวดแบบทรมานสุดๆครับปวดแล้วก็ร้าวลงขาไม่รู้สึกขาแล้วครับชาไปหมดทั้งเท้าทั้งขาพอดีผมมีเพื่อนที่เล่นกอล์ฟด้วยกันเขาเลยแนะนำชื่ออาจารย์หมอวรวัฒน์ลิ้มทองกุลมาผมก็ไปหาข้อมูลมาก็ทราบว่าอาจารย์วรวัฒน์รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเวชธานีครับจากข้อมูลที่ผมไปหามาอาจารย์หมอมีเคสที่ผ่าตัดกระดูกสันหลังมากกว่า 1,500 รายเคสที่ผ่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยมีมากถึง500กว่ารายนะก็ประสบการณ์ของอาจารย์หมอเนี่ยก็มีมากกว่า15ปีพอผมเห็นตัวเลขจำนวนที่อาจารย์หมอผ่าก็เลยตัดสินใจเข้ามาทำ MRI ที่โรงพยาบาลครับใน MRI เราก็จะเห็นว่าก็เหมือนเรามองข้างๆตัวนี้เป็นท้องหลังก้นกบสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็คือกระดูกนะครับหมอนรองกระดูกก็เป็นเหมือนโช๊คสปริงที่ขั้นอยู่ระหว่างกระดูกนะฮะก็เปรียบเทียบก็เหมือนก้อนนี้มันจะมีหมอนรองกระดูกที่ขั้นอยู่ระหว่างกระดูกแต่ละข้อซึ่งลักษณะของหมอนเนี่ยถ้าหมอนดีๆมันจะสีขาวก็จะเห็นว่าหมอนเนี่ยสีดำไปเข้มไปช่องข้างหลังก็คือช่องเส้นประสาทสีขาวๆก็จะเห็นว่าของคนไข้เนี่ยก็มีก้อนหนึ่งสีดำๆไปเบียดช่องเส้นประสาทพวกนี้ก็พบว่าเป็นการกดทับของเส้นประสาทเรียกว่าค่อยเอา4-5การรักษาโดยทั่วไปมันมี4ระดับ1ก็คือทานยาอย่างที่เขาทำทำกายภาพร่วมอันที่3ที่คนไข้มาทำก็คือเรื่องการฉีดยาไปบล็อกเส้นประสาทพวกนี้ก็เป็นการลดอาการเจ็บปวดชั่วคราวนี่ถ้ามันถึงจุดที่คนไข้อาการไม่ดีขึ้นสุดท้ายมันก็คือผ่าตัดกลัวมากเราเป็นโรคแพนิคแอทแทคด้วยพอพูดถึงเรื่องว่าผ่าตัดเนี่ยก็คงจะไม่ทำแกก็แนะนำมาว่าอยากจะให้ผมเนี่ยผ่าตัดเป็นผ่าตัดเล็กแบบส่องกล้องการผ่าตัดก็มีหลายวิธีซึ่งปัจจุบันก็เรียกว่า endoscopic spine surgery ก็คือเจาะรูส่องกล้องเข้าไปเมื่อก่อนเราอาจจะมีการผ่าตัดส่องกล้องใช้กล้องไมโครสโคปซึ่งแผลก็จะใหญ่กว่าหน่อยแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีก็จะมีเรียกว่า endoscope ก็จะเล็กลงเรียกว่า uniportal ก็คือแผลเดียวกล้องท่อเดียวซึ่งเจาะรูเข้าไปเพื่อคีบหมอนรองกระดูกที่มันโป่งออกก็สามารถทำหัตถการได้ทั้งหมดซึ่งมันเป็นวิธีที่แผลเล็กการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อน้อยอยู่โรงพยาบาลคืนเดียวก็สามารถเดินกลับบ้านได้ซึ่งผลก็ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับการผ่าตัดส่องกล้องแบบอื่นส่วนตัวก็ไม่เคยมารักษาที่โรงพยาบาลเวชธานีมาก่อนก็เพิ่งจะทราบเรื่องว่าที่นี่เขาก็มีคุณหมอที่เชี่ยวชาญเกือบจะทุกด้านที่นี่ดูแบบจริงจังแล้วก็ดูเป็นเรื่องเป็นราวมากยิ่งเป็นโรคที่เกี่ยวกับกระดูกสันหลังแล้วก็โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นเนี่ยผมเห็นมีเป็นเหมือนศูนย์ดูแลรักษากระดูกสันหลังโดยเฉพาะนะพอผมเห็นอย่างเงี้ยผมก็สบายใจก็เลยตัดสินใจว่ายังไงก็ต้องรักษาที่นี่ครับอาจารย์ก็บอกว่าความเสี่ยงแล้วก็ผลข้างเคียงเนี่ยอาจจะน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยพอฟังที่อาจารย์พูดผมก็ตัดสินใจว่านัดวันผ่าเลยตอนนั้นก็เราก็เข้าใจคนไข้ว่าไม่มีใครอยากผ่าตัดเพียงแต่ว่ามันถึงจุดที่มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดก็ไม่อยากให้ทนเพราะว่าพอปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยเส้นประสาทมันเกิดความเสียหายขึ้นแล้วมันก็จะย้อนกลับมาไม่ได้อย่างที่เหมือนคนกลัวกันนะครับผ่าก็ไม่หายหรือผ่ามันก็ไม่ค่อยดีขึ้นเพราะมันเลยจุดที่เส้นประสาทตัวเองจะฟื้นฟูได้คุณประสิทธิ์ก็มีความกลัวและกังวลมากรอมาเป็นปีก็คือมีการเกิดพังผืดขึ้นผ่าตัดได้ผลดีนะครับเพียงแต่ว่ายิ่งรอนานยิ่งมีความซับซ้อนในการผ่าตัดเกิดขึ้นถ้าคนไข้มีอาการนะครับแล้วมีข้อบ่งชี้สุดท้ายไม่ไหวการผ่าตัดก็เป็นทางเลือกซึ่งก็ไม่อยากให้กังวลและกลัวมากเพราะว่าเทคโนโลยีการผ่าตัดปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการเจาะรูส่องกล้องเทคนิคการผ่าตัดได้พัฒนาขึ้นมาเยอะพอสมควรซึ่งได้ผลดีแล้วก็ฟื้นตัวเร็วบาดเจ็บน้อยแผลมีอยู่ข้างหลังครับรูเล็กมากๆเลยน่าจะไม่ถึงเซนวันรุ่งขึ้นโอ้สบายตัวเลยครับลงขึ้นเยอะเลยอาการปวดหลังชาแล้วลงขาก็หายเป็นปริดทิ้งเลยนะตอนนี้ก็เดินได้ปกติแล้วรู้อย่างนี้ก็น่าจะผ่านมาตั้งนานแล้วต้องบอกว่าบรรยากาศแล้วก็การบริการที่โรงพยาบาลเวชธานีช่วยให้ผมที่เป็นโรคแพนิคนะคลายความกังวลไปได้เยอะก็ประทับใจนะประทับใจมากๆ